อขาเหตุใดถึงว่ากลับมารับละครในรอบ3ปีคือจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินมาก่อนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มี่จะไปท้องไปมีลูกเนี่ยนะคะก็ได้รับปากกับพี่ชอตกับพี่เอสไว้ค่ะว่ามีเรื่องนึงที่ติดค้างกันอยู่เผอิญว่าตอนนั้นจะเล่นแล้วท้องมีน้องพอดีค่ะก็เลยต้องถอนตัวจากละครเรื่องนั้นแล้วก็ผ่านมา3ปีก็มีมาเสนอหลายๆเรื่องนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยแบบอยากอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่พอเรื่องนี้มาก็อ่านบทแล้วรู้สึกมันเซโนไม่ได้จริงๆมันต้องเล่นนะคะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วมันท้าทายความสามารถแล้วก็ด้วยอายุแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะน่าจะสนุกกับการเล่นเรื่องนี้กับบทละครสาวิกาเราก็เลยรับแต่ว่าแล้วก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆค่ะแต่ก็ยังคิดถึงลูกก็อาจจะกลับไปเลี้ยงลูกต่อหลังจากเรื่องนี้ก็แปลว่าก็คือยังเลือกรับละครอยู่เราไม่ได้แบบว่ารับแบบกลับมารับเต็มตัวอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะจริงหรอจริงทำไมคืออยากเลิกเล่นละครแล้วอ่ะพี่มองคือเราก็รักอาชีพนักแสดงค่ะแต่สำหรับมีตอนนี้แบบมีอยากโฟกัสเรื่องลูกจริงๆเรื่องครอบครัวจริงๆค่ะแล้วมีก็มีความสุขกับการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะก็เลยเรื่องนี้ก็ใส่เต็มทุกอย่างที่มีปล่อยหมดแม็กแล้วก็เต็มที่แล้วก็ด้วยนักแสดงท่านอื่นๆด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบมันที่สุดแล้วว่าเรื่องนี้สำหรับเราอ่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าคุณสามีแบบว่าบังคับเราแบบว่าไม่ต้องทำงานแล้วพี่หนุ่มไม่เคยบังคับค่ะแต่ว่าพี่หนุ่มเขาก็ให้ออปชันซึ่งเหมือนออปชันสำหรับเราเนี่ยเอนจอยที่จะอยู่กับลูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าเราใจแข็งพอที่จะแบบมากลับมาทำงานแบบเต็มตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังคิดถึงลูกอ่ะจริงๆคือมันในวงการนี่คือทุกงานเลยไหมคะหรือว่ายังจะทำพิธีกรอยู่ไว้ก่อนก็ตอนนี้ยังมีพิธีกรอยู่ค่ะยังทำไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าการถ่ายละครมันเป็นอะไรที่มันใช้เวลาแล้วมันก็ใช้พลังเยอะค่ะเวลาเรากลับบ้านทุกครั้งจากการถ่ายละครเราจะแบบสลบไปเลยอ่ะมันแรงมันต้องใช้เยอะแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดราม่าที่แบบเข้มข้นมากๆค่ะเราค่อนข้างจะใช้ energy กับมันเยอะมากใจหายไหมพี่นอเพราะเล่นละครมันก็หลายเรื่องแล้ววันนี้แบบเราจะตัดสินใจเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็ใจหายนะคะแต่ว่ามิก็เป็นคนที่ทำอะไรแบบทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเราทำวันนี้สุดละได้เนี่ยเต็มแม็กละเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้กับผลงานที่ได้ออกมาแล้วก็จากที่ได้ดูได้กลับมาเจอแบบอย่างเช่นเจอพี่ยุ้ยอย่างเงี้ยซึ่งเคยเล่นละครด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีเรากลับมาอยู่ใน surrounding ที่เราแบบคุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่มันชีวิตเราก็ต้อง move on นะคะมันก็เหมือนตะวันที่ตกดินนะคะแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าเราอาจจะ enjoy กับอาชีพนี้แต่มันก็มีวันที่เราอาจจะถอยลงมานิดนึง อย่างก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะมีช่วงที่พี่มอเหมือนโพสต์ตามสามีกลับที่เราโพสต์ตอนนั้นคนก็งงกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยจริงๆเราต้องขอบคุณชาวเน็ตจริงๆนะคะที่แบบว่าเป็นห่วงเราอะค่ะจริงๆเราไม่มีอะไรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมีช่วงนึงที่เราแข่งกันออกกำลังกายแล้วพอนางดูดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรูปนั้นนางดูดีเราดูดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามนางว่าโพสต์แคปชั่นอะไรดีนางเป็นสายคำคมไทยนางชอบแคปชั่นชอบภาษาไทยชอบคำคมไทยแล้วก็นางก็เอาอันนี้สิแล้วเพื่อนๆก็แบบเอาดีเอาดีตลกดีอ้าวเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวตกใจเหมือนกันแต่ก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่เป็นห่วงแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่มีค่ะไม่มีเลยจริงๆราบรื่นมากค่ะขำๆเนาะขำๆไม่มีอะไรจริงๆแต่ถ้ามีช่วยบอกด้วยนะคะได้รูปหนึ่งนะพี่มอนะ1 2อีกตัวเอโอค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ